สวัสดีครับตอนที่12นะครับการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการ1ตัวแปรโดยระเบียบวิธีการทำซ้ำจุดตรึงวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงระเบียบวิธีทำซ้ำจุดตรึงหรือฟิก p o i n t i ิเทเ t ชันเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างและความแตกต่างของการจัดรูปแบบสมการ ในระเบียบวิธีทำซ้ำจุดตรึงนะครับและข้อสุดท้ายเพื่อให้ผู้เรียนทราบขั้นตอนวิธีเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับจากรูปนะครับเราจะเห็นว่าผลเฉลยหรือรากคำตอบของสมการ f x เท่ากับ0ก็คือจุดที่เส้นโค้ง f นะครับตัดกับแกน x ในที่นี้เราจะสมมุติให้เป็นตัวอัลฟานะครับอัลฟาเป็นจุดที่เส้นโค้งตัดกับแกน x เพราะฉะนั้น f ของ a l p ฟมีค่าเท่ากับ0นั่นเองก่อนอื่นเราต้องมาทราบนิยามของจุดตรึงก่อนนะครับเรากำหนดนิยามดังนี้นะครับจุด x จะเป็นจุดตรึงของฟังก์ชัน g ของ x เมื่อ x มีค่าเท่ากับ g ของ x นะครับโดยเราจะนำความรู้เรื่องของจุดตรึงนะครับมาช่วยในการหาราก ของฟังก์ชัน f(x) ที่เราต้องการโดยการเปลี่ยนจากการแก้สมการ f(x) เท่ากับ0เป็นการแก้สมการ x เท่ากับ g(x) แทนนะครับซึ่งเป็นการหาจุดตรึงหรือจุดที่เส้นตรง y เท่ากับ x ตัดกับเส้นตรง g ของ x นั่นเองต่อไปเราจะมาพิจารณาการลู่เข้าสู่รากโดยวิธีทำซ้ำจุดตรึงกันนะครับขั้นตอนแรกเราจะเลือกจุด x 0ย์ แล้วไปคำนวณหาค่าของ g ของ x 0ซึ่งเราจะส่งค่าไปยัง x 1นะครับจากนั้นเราจะคำนวณหาค่าของ g ของ x 1แล้วส่งค่าไปยัง x 2ทํทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าค่าสมบูรณ์ของ x i บวก1ลบกับ x i มีค่าน้อยกว่าค่าคลาดเคลื่อนที่เรากำหนดไว้นะครับ สรุปขั้นตอนของระเบียบวิธีการทําซ้ำจุดตรึงนะครับขั้นตอนแรกเราจะกำหนดให้ i มีค่าเท่ากับ0ซึ่งเราจะได้ค่าของ x0 นะครับจากนั้นเราจะแทนค่า x0 ลงไปในสมการของ x i บวก1เท mm hmm. ่ากับ g ของ x i โดยที่ i เริ่มตั้งแต่0,123ไปเรื่อยๆนะครับเราจะหยุดทำเมื่อค่าสมบูรณ์ของ x i' บวก1ลบกับ x i มีค่าน้อยกว่าเอปซิลอนนะครับซึ่งแอปซิลอนก็คือค่าขอบเ,เขตความคลาดเคลื่อนที่เรากำหนดไว้ตัวอย่างต่อไปเป็นตัวอย่างของการหารากของสมการ2 x กํลัง 2- ลบ x ลบ3เท่ากับ0นะครับซึ่งเราต้องการค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน0 0 0 0 0 1นะครับจากสมการนี้เราทราบว่าค่ารากจริงของเขาคือ1.5และลบ1 ต่อไปเราจะมาใช้ระเบียบวิธีของจุดตรึงกันนะครับเราจะกำหนดให้ f x มีค่าเท่ากับ 2x กำลัง2ลบ x ลบ3นั่นเองจากนั้นเราต้องจัดสมการให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับ g ของ x นะครับจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถจัดรูปของสมการได้หลายแบบนะครับในที่นี้เราจะยกตัวอย่างของการจัดรูปสมการมา3แบบดังนี้นะครับ รูปแบบที่1เราจะให้ x มีค่าเท่ากับ 2x กําลัง2ลบ3รูปแบบที่2เราจะให้ x มีค่าเท่ากับรากที่2ของ x บวก3หาร2และรูปแบบที่3นะครับเราจะให้ x มีค่าเท่ากับลบของรากที่2ของ x บวก3ส่วน2เรามาเริ่มต้นพิจารณาในรูปแบบที่1กันก่อนเลยนะครับรูปแบบที่1เราจะให้ x เท่ากับ 2x กํลัง2ลบ3เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าฟังก์ชัน g ของ x นะครับจะมีค่าเท่ากับ 2x กํลัง2ลบ3จากนั้นเราจะกำหนดค่าเริ่มต้น x0 เท่ากับ0แล้วแทนค่าลงไปในสมการ xi บวก1เท่ากับ g ของ xi นะครับค่าที่ได้แต่ละรอบแสดงได้ดังตารางนี้นะครับ จากค่าในตารางนี้นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าในการทํารอบที่1เราจะได้ x 1เท่ากับลบสรอบที่2เราจะได้ x 2เท่ากับสิรอบที่3เราจะได้ x 3เท่ากับสี่และในรอบที่4นะครับเราจะได้ค่า x 4มีค่าเท่ากับ3 9 9 9 6 5เผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของ x i บวก1ลบกับ x i นะครับ มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือสรุปได้ว่าในรูปแบบที่หนึ่งนี้นะครับค่าประมาณของเราจะลู่ออกต่อไปเรามาดูในรูปแบบที่สองกันนะครับเราจะให้ x มีค่าเท่ากับรากที่สองของ x บวกสหารด้วย2ดังนั้นเราจะได้ว่า g ของ x มีค่าเท่ากับรากที่2ของ x บวกสหารด้วย2นะครับ เราจะกำหนดค่าเริ่มต้น x 0เท่ากับ0เช่นเดียวกันค่าที่ได้ในแต่ละรอบแสดงดังตารางนี้นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราทำซ้ำไปจนถึงรอบที่4นะครับค่าสมบูรณ์ของ x 4ลบ x 3มีค่าเท่ากับ0.00649ซึ่งยังคงมีค่ามากกว่าแอปซิลอนที่เรากำหนดไว้เราจึงต้องทำซ้ำต่อนะครับ และในตารางถัดไปนะครับเมื่อเราทำซ้ำจนถึงรอบที่8ค่าสมบูรณ์ของ x 8ลบด้วย x 7มีค่าเท่ากับ0 0 0 0 0 1ซึ่งมีค่าน้อยกว่าเอปซอลอนที่เรากำหนดไว้แล้วนะครับเราจึงสรุปได้ว่าค่าประมาณลู่เข้าสู่ค่ารากมีค่าเท่ากับ x 8นั่นคือ1.5นั่นเอง ต่อไปเรามาพิจารณารูปแบบที่3นะครับเราจะให้ x มีค่าเท่ากับลบรากที่2ของ x บวก3หารด้วย2ดังนั้นเราจะได้ว่า g ของ x นะครับมีค่าเท่ากับลบรากที่2ของ x บวก3ส่วน2และเรายังคงกำหนดค่าเริ่มต้น x 0เท่ากับ0เช่นเดิมนะครับค่าที่ได้ในแต่ละรอบแสดงได้ดังตารางนี้นะครับ จากค่าในตารางนี้ผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าในรอบที่5ค่าสมบูรณ์ของ x 5ลบด้วย x 4ยังคงมีค่าเท่ากับ0.00450ซึ่งยังมากกว่าค่าเอปชิลอนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราคงยังต้องทำซ้ำต่อในรอบต่อไปจากรูปแบบทั้ง3นะครับของฟังก์ชัน g ของ x ที่เราเลือกมาเราจึงสรุปได้ว่า การเลือกฟังก์ชัน g ของ x นะครับส่งผลต่อการลู่เข้าสู่ค่ารากของฟังก์ชันการลู่เข้าก็ยังคงขึ้นอยู่กับค่าคาดเดาเริ่มต้นด้วยนะครับทีนี้ผู้เรียนครับเรามาศึกษากันว่าฟังก์ชัน g ของ x ควรมีลักษณะอย่างไรบ้างที่ทำให้ลู่เข้าเสมอนะครับเราจะใช้ความรู้เรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชันเข้ามาช่วยดังนี้นะครับ ลำดับของค่าประมาณจะลู่เข้าเมื่อค่าสมบูรณ์ของ g พลัมของ x นะครับมีค่าน้อยกว่า1นึ่สำหรับ x บนช่วงเปิด ab ที่บรรจุรากของสมการนั้นไว้นะครับจากตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับในรูปแบบที่1เมื่อเราให้ g ของ x มีค่าเท่ากับ 2x กํลัง2ลบ3และอนุพันธ์ของฟังก์ชัน g นะครับมีค่าเท่ากับ 4x ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของ G ีพรามของ x นะครับมีค่าน้อยกว่า1เมื่อ X มีค่าอยู่ระหว่างลบ1ส่วน4ถึง1ส่วน4ดังนั้นลำดับค่าประมาณนี้จะลู่ออกนะครับซึ่งอนุพันธ์ของ G ที่1.5มีค่าเท่ากับ6และอนุพันธ์ของ G ที่ลบ1มีค่าเท่ากับลบ4นะครับ ซึ่งค่าสมบูรณ์ของอนุพันธ์ที่2จุดนี้มีค่ามากกว่า1ต่อไปเรามาพิจารณาในรูปแบบที่2กันนะครับเราให้ g ของ x มีค่าเท่ากับรากที่2ของ x บวก3หารด้วย2ซึ่งจะมีอนุพันธ์ของฟังก์ชัน g ของ x นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับรากที่2ของ2ของ x บวก3ดังนี้นะครับ ผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของ G ีพรามของ X มีค่าน้อยกว่า1เมื่อ X มีค่ามากกว่าลบ2 3ส่วน8ซึ่งในช่วงนี้นะครับบรรจุค่ารากทั้งสองของสมการเราไว้แต่เนื่องจากว่า G ของ X มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นลำดับค่าประมาณนี้นะครับจะลู่เข้าสู่ค่าบวกซึ่งก็คือลู่เข้าสู่ค่า 1.5นั่นเองในรูปแบบสุดท้ายนะครับในรูปแบบที่3เราก็จะทำนองเดียวกันกันกบรูปแบบที่2นะครับเราจะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ g พรามของ x มีค่าน้อยกว่า1เมื่อ x มีค่ามากกว่าลบ23ส่วน8ซึ่งช่วงนี้คลุ่มค่ารากทั้ง2ค่านะครับแต่เนื่องจากว่า g x ในรูปแบบที่3นี้เครื่องหมายเป็นลบ ดังนั้นลำดับค่าประมาณจะลู่เข้าสู่ค่าลบซึ่งก็คือลู่เข้าสู่ค่าลบหนึ่งนั่นเองนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างที่เราจะใช้ระเบียบวิธีจุดตรึงนะครับในการคำนวณหาจุดตัดระหว่างเส้นโค้ง2เส้นที่กำหนดโดย y เท่ากับ cos ของ 2x บวก1และ y เท่ากับ 2x บวก3นะครับโดยที่เราให้แอปสตรอนมีค่าเท่ากับ0จ 0005ขั000้นตอนแรกนะครับเราจะจัดรูปสมการใหม่โดยการให้ฟังก์ชันของทั้งสองนะครับมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะได้สมการคือ cos ของ 2x บวก1เท่ากับ 2x บวก3จากนั้นเราจะมาใช้ระเบียบวิธีของจุดตรึงกันนะครับโดยที่เราจะจัดรูปในสมการของ x เท่ากับฟังก์ชัน g ของ x นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ เราจะให้ฟังก์ชัน g ของ x มีค่าเท่ากับ cos ของ 2x บวก1ลบ3ทั้งหมดหารด้วย2นะครับจากฟังก์ชัน g(x) ที่เรากำหนดให้นะครับเราจะได้ว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน g(x) มีค่าเท่ากับลบ s i n ของ 2x บวก1ซึ่งผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของฟังก์ชัน g พร i m ม x นี้นะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เสมอ และถ้าเรากำหนดให้ x 0มีค่าเท่ากับ1นะครับเราจะได้ค่าประมาณของรากลู่เข้าดังแสดงในตารางนี้นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของ x 3ลบกับ x 2มีค่าเท่ากับ0.0011 0 000ดังนั้นค่าของ x 3ที่ได้จะเป็นค่าประมาณของจุดตัดของสมการทั้งสองที่เราต้องการนั่นเองนะครับ สรุปสำหรับตอนนี้นะครับระเบียบวิธีทําซ้ำจุดตรึงลำดับของค่าประมาณอาจจะลู่เข้าเร็วหรือช้าหรือลู่ออกขึ้นอยู่กับค่าค่าดาวเริ่มต้นและการเลือกรูปแบบของฟังก์ชัน g ของ x นะครับและเราจะต้องตรวจสอบก่อนด้วยว่าค่าสมบูรณ์ของ g พรามของ x มีค่าน้อยกว่าหนหรือไม่บนช่วงที่บรรจุรากของสมการไว้นะครับสำหรับในตอนนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ